พี่ต้องขอโทษด้วยที่พี่ขยับมาไกลเกินนะกลับไปเซ็นเตอร์นะฮะเพิ่มแล้วนี่ฮะเซ็นเตอร์ก่อนเดินก่อนเดินก่อนเดินขอสิ่งที่เราต้องเจอมาเจอเลยเลยแน่นอนวันนี้นะครับมากันนะฮะแนะนำตัวนิดนึงไหมลิสเซนกี้หน่อยไหมแนะนำตัวนิดนึงว่าใครเชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากทางผมเลยนะฮะสวัสดีครับเดย์ครับสวัสดีครับบุรชัยครับสวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับรังค่ะสวัสดีครับมาค่ะยอมรับตรงๆนะตอนแรกกะจะต่อเลยสวัสดีครับเจิ้งครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะขอเสียงกรี๊ดนะครับให้กับทั้งหมด5หนุ่มของเราด้วยนี่อันนี้ถือว่าเป็นนิวเจนนะนิวเจนนะทุกคนนะฮะจริงๆเนี่ยพี่บอกไปครับวันนี้งานของเราครับจะมาพูดคุยในเรื่องของเรียกว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านการในเรื่องของการแยกขยะหรือว่าในกลุ่มของขยะนั่นเองครับพี่ขอถามในความคิดของนิวเจนเนี่ยของเราทุกคนนะครับมีวิธีนะครับหรือมีความคิดยังไงเกี่ยวกับนะครับที่เราจะเข้าสู่สังคมไร้ขยะเวลาว่าเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับหรือช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างเริ่มจากใครดีเริ่มจากใครดีเริ่มจากผมดีก็แล้วแน่นอนครับเนี่ยครับคุณตอบคนแรกเลยฮะได้ครับก็คนแรกครับผมขอตกให้พี่ขุนก่อนละกันอีกเรื่องคุณตอบคุณตอบนะฮะขุนก่อนละกันพี่ขุนนะฮะครับสำหรับผมปกติพลาสติกเป็นไม่ค่อยดีใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้ผมใช้แบบเป็นทัมเลอร์เวลาไปซ้อมเต้นหรือว่าเวลาแบบไปมหาลัยผมจะพกทัมเลอร์ไว้ฮะที่งานวันนี้ผมก็พกทัมเลอร์มาใช้ที่สนามเลยเพราะว่าถ้าแบบเราใช้แก้วพลาสติกมากมันจะไม่ดีต่อการหรือว่าทิ้งบ่อยๆอ๋อครับผมนี่ฮะคุณครับส่งต่อให้ใครดีครับคุณต่อไปคุณสามารถส่งไปได้เลยส่งให้ใครดีอ่ะใครดีส่งให้ใครเองคุณหน่อยได้ไหมบุษชัยฮะครับผมคือเวลาเราหิวมากๆเนี่ยเราจะชอบแบบสั่งอาหารแบบอะไรเยอะคือเราหิวเนาะเราก็เลยสั่งของมั่วซั่วไปก่อนแต่ว่าการที่เรากินไม่หมดเนี่ยมันก่อให้เกิดแบบคาร์บอนครับมันทำให้โลกเราร้อนเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราสั่งอะไรเราควรใส่ของพอดีจะช่วยทำให้แบบโลกเราน่าอยู่มากขึ้นนี่